สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับซีรีส์ประจำวันอาทิตย์นะครับที่เราจะทำให้มันมีการขยายกว้างและยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับด้วยการเปลี่ยนจาก novel day เนี่ยกลายเป็น story verse ไปแล้วนะครับกับซีรีส์ใหม่ของเราเลยก็จะเรียกว่าซีรีส์ใหม่ก็ได้ไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าอัปเกรดมาจากซีรีส์เก่ามากกว่าชื่อเต็มของเราก็คือ Storyverse เปิดหน้าจอรอเนื้อเรื่องนะเป็นการเล่นเกมแนวที่จะมีเนื้อหาสตอรี่เป็นหลักแต่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่ชายเนี่ยจะเลือกเอาเกมไหนมาทำการนำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับช่องของเราเนี่ยก็ในซีรีส์นี้พี่ชายของผมก็จะเป็นผู้เล่นหลักและผู้แปลนะครับโดยรวมก็คือเป็นตัวหลักของซีรีส์นั่นเองสวัสดีครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาคอยนั่งดูนะฮะแล้วก็เสพเนื้อเรื่องกับบรรยากาศต่างๆที่พี่ชายเนี่ยได้ทำการเล่นให้ทุกคนดูเหมือนกับที่ทุกคนกำลังนั่งดูตอนนี้เลยนะช่องของเราจะไม่ใช้คำหยาบคายนะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองทุกท่านไว้ใจได้นะครับว่าบุคคลของท่านจะได้รับคอนเทนต์คุณภาพจากตัวเกมอย่างเต็มที่เลยนะถ้าเกมมีคำหยาบคายเนี่ยเราก็จะพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นคำถี่นะครับก็เกมนี้เนี่ยคือ Summer Pocket อ่ะมันออกมานานมากแล้วนานแบบจะเรียกว่าโอ้โหหลายปีก็ได้นะนานมากๆนะแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่ค่อยเป็นกระแสในประเทศไทยนะครับมันขัดกับ Canet นะครับ Canet เนี่ยที่เป็นกระแสส่วนนึงผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีแอนิเมชันนะมีแอนิเมชันมันเป็นนะครับมันเป็นช่วงที่แอนิเมกันที่ได้เห็นแอนิเมชันเนี่ยเขาก็เลยรู้จักเกมนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่ากับ Summer Pocket เนี่ยยังไม่มีแอนิเมชันออกมาคนก็เลยยังไม่รู้จักนะคือมีคนรู้จักเหมือนกันนะแต่เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนื้อหาของ Summer Pocket เนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อหาแบบค่ายคีนะเรียกว่าแบบค่ายคีแล้วกันคือเป็นเนื้อหาที่ถ้าเราได้เล่นเนี่ยยังไงคุณต้องมีคือมาตรฐานแบบเอ็กซ์ตร้านะมีแบบบอกเลยว่าต้องมีน้ำตาซึมปวดใจนะครับใช่มันต้องมีแน่นอนนะซึ่งก็ที่ผมจะเอาไปเล่นเนี่ยเราจะไม่ลงไปเล่นที่เป็นหลูดหลักนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำการสปอยส่วนที่เป็นส่วนสำคัญจริงๆของเกมนะครับเพราะว่าการได้ลงหลูดกับนางเอกแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่คีเนี่ยทำออกมาได้อย่างดีในทุกๆเกมนะครับย้ำว่าทุกๆเกมถ้าเขาไม่สามารถเล่นเองได้เขาก็อดถ้าคุณไม่สามารถเล่นเองได้ก็รอวันที่คุณเล่นได้ดีกว่าเพราะว่าหรือไม่ก็ไปหาดูจากช่องอื่นก็ได้เพราะว่าช่องอื่นๆอ่ะเขาก็มีบางช่องที่ลงไว้เป็นหลุมของคนคนนั้นเลยแต่ผมแนะนำว่ามันไม่ได้อารมณ์เท่าเราเล่นเองอ่ะหรือไม่ก็คือรอแอนิเมชันนะเพราะว่าเขาก็มีประกาศเหนื่อยๆนะว่าจะมีการทำแอนิเมชันของ Summer Pocket แต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะช่วงนี้ค่ายคีอาจจะยังแบบตกอับตกที่ยังลำบากเพราะว่าเกมสายเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะเกมสายโนเวลเนี่ยคนเริ่มถอยตัวออกมาเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแค่ชีวิตประจำวันเขาก็เหนื่อยจะแย่แล้วครับถ้าได้ต้องมาดูมาเล่นเกมที่แบบทำให้ฉันโอ้โหเศร้าน้ำตาคออีกมันรับไม่ไหวแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่แค่เรื่องของแบบว่าแนวเกมนะเพราะว่าเกมหลายๆเกมนะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะว่าเริ่มมีการปิดตัวเริ่มทยอยปิดตัวกันแล้วนะแต่ว่าบางเกมเนี่ยเขาปิดเพื่อเปิดใหม่นะครับแต่กับบางเกมเนี่ยเขาปิดเพราะว่าเขาไม่อยากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจริงๆดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นเศรษฐกิจที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องกัดฟันสู้กันหมดนะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่อาจจะบางท่านอาจจะมีปัญหาภาระหน้าที่ส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวนะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะที่ดีด้วยนะครับไม่ได้มาเปิดช่องการกุศลก่อนต้องมาเป็นกำลังใจให้กันขนาดเลยเอ้าแหมไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนก็เจอปัญหาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะเพราะว่าประเด็นสำคัญของช่วงเวลาเราคือการแนะนำเกมมากกว่าไม่คือคนบางคนเขาหนีมาช่องแบบนี้เพื่อจะมาหาความสนุกแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้เขารู้สึกไม่ดีมันจะดีเหรอเฮ้ยเราต้องให้กำลังใจอ่ะไปพูดถึงมันเยอะดิอันนี้พี่กำลังย้ำไงก็Summer Pocketที่เราจะเล่นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนยิบย่อยเลยนะครับถึงเวลาในแต่ละวันมันจะผ่านไปอย่างที่ทุกคนได้ดูเนี่ยแต่ว่าผมขอบอกว่าเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยของเนื้อเรื่องที่สำคัญจริงๆนะไอตัวเลขวันที่เนี่ยพอเราเข้าหลุดพวกนั้นอีกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความหมายนะครับมันจะแบบไหลไปเรื่อยๆนะไม่มีผลอะไรเลยใช่มันจะเหมือนกับตัวเราอ่ะได้ไปคุยเคลียร์เขาแล้วนะอันนี้ผมจะมาเล่นแค่เราท่องเที่ยวในเกาะ นะเป็นประสบการณ์ซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนเพื่อให้คนที่มาดูเนี่ย
รู้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันมีตัวละครประมาณไหนบ้างนะแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเอ้ยมีนางเอกที่ฉันสนใจไหมอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของเขาไหมนะครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคอนเซปต์หลักของเกม Summer Pocket ใช่ไหมใช่ที่เขาจะบอกว่าแบบว่าความทรงจำครั้งหนึ่งในฤดูร้อนของคุณนะเออว่าคุณนะได้ไปเจออะไรมาแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีคนเล่นจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังเล่นไม่จบจริงๆคำว่าไม่จบจริงๆเนี่ยหมายถึงคุณเล่นแค่นางเอกคนที่ชอบเท่านั้นนะครับคุณไม่ได้รู้ว่าตื้อลึกหนาบางของเรื่องจริงๆอ่ะหรือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ด้านหลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้านหลังของความทรงจำมันคืออะไรนะมันเหมือนกับสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังรูปภาพอะไรแบบนี้นะครับคุณต้องเล่นไปเรื่อยเล่นจนเล่นจนไปถึงต้องปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดตอนจบจริงๆใช่แล้วคุณถึงจะเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยลูปที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมบอกก่อนนะว่าเกมนี้มันเป็นแนวลูปนะครับเพราะงั้นคนที่เล่นแบบแคลนเน็ตที่คิดว่าเอ้ยฉันเล่นครั้งเดียวจบเปลี่ยนนางเอกก็พอเนี่ยคุณพลาดนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นแนวลูปยิ่งคุณเล่นเยอะวนลูปมากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งมีโอกาสที่จะได้ดูอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้รับรู้ถึงเนื้อแท้จริงๆของเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เกาะนี้กันแน่นะแล้วก็การสคริปต์โปโลหรือการแบบเวลาเราเล่นจบรอบนึงเนี่ยพอเราเริ่มเกมใหม่เนี่ยมันจะมีคำว่าสคริปต์โปโลแบบคุณจะข้ามโปโลไปเลยไหมล่ะคำนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ทำครับว่าเราจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆจากการได้เล่นโปโลซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยนะครับระหว่างการเล่นนะเพราะว่าค่ายคีเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของเนื้อเรื่องเนื้อหาจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดตรงนี้เลยผ่านไปแล้ว7นาทีโดยที่ยังไม่ได้เริ่มเก็บเลยเรามาเริ่มกันเลยนะฮะมันต้องไปอยู่เดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องย่อให้นะเรื่องย่อตอนแรกนะครับคือพระเอกเนี่ยคือทาคาระไฮรีนะครับเขาเป็นเด็กหนุ่มจากในเมืองที่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็มีปัญหาบางอย่างนะครับผมไม่สปอยกันเดี๋ยวในเรื่องอาจจะมีการพูดถึงนะในเกมนะก็คือเขามีปัญหาบางอย่างเขาก็เลยได้จดหมายแล้วเขาก็ได้จดหมายนะครับจากญาติซึ่งอยู่บนเกาะที่ห่างไกลจากสังคมของในเมืองนะเป็นเกาะที่แบบยังเป็นวัฒนธรรมรุ่นเก่าผู้คนยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสนิทสนมกันอะไรแบบนี้นะบอกว่าให้มาเที่ยวพักร้อนที่นี่สิแบบ1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตัวเอกเรามันก็เลยมาที่นี่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่า1อาทิตย์หรือว่า1เดือนนะน่าจะ1อาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้นานแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะเริ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับแค่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆของมันนะครับปกติตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกฉายาของเราได้ผ่านทางการตอบคำถามกับคุณยายคนหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าเราใช้วิธีสคริปต์โปโลกนะอันนี้ผมสคริปต์โปโลกมานะคือผมบอกแล้วแหมจริงๆน่าจะเปิดพวกผมมาเล่นมาแล้วนะครับแล้วเกมมันดีก็เลยเอามาบอกต่ออันนี้ไม่ใช่เพิ่งเล่นใหม่นะก็คือผมสคริปต์โปโลกมาเพราะงั้นพอเราสคริปต์โปโลกมาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถ้าเปิดนั้นมันจะสปอยเลยมันมีจุดสปอยอยู่อ๋อมันมีจุดสปอยใช่ก็คือเราก็เลยได้ฉายามาแบบโดยบังคับนะสำหรับคนสคริปต์โปโลกจะโดนฉายานี้นะครับคือ Obedient Lucifer นะครับความหมายของมันเนี่ยก็คือประมาณว่าค่ารับใช้กับลูซิเฟอร์ไอ้พวกที่แบบเชื่อฟังในลูซิเฟอร์เชื่อฟังในธาตุนรกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นพวกทูตจากนรกนั่นเองแต่จริงคือมันเป็นฉายาที่เด็กๆ เขาตั้งให้เรานะซึ่งเราจะได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ที่การตอบคุณยายนั่นแหละครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะไฮดีนะก่อนอีกอย่างนึงนะที่อยากจะเน้นย้ำนะครับเกี่ยวกับค่ายคีเนี่ยรับรองเลยครับว่าทุกคนเนี่ยจะได้เพลิดเพลินกับท่วงทำนองหรือว่าบทเพลง BGM ของเกมนิยายของค่ายคีอย่างแน่นอนผมบอกเลยว่าเพราะทุกเพลงอ่ะคือแค่เปิดฟังบนเนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้เราเริ่มกันเลยดีกว่านะอันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ไฮรีอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็รู้จักกับพวกบรรดานางเอกทั้งหลายแหล่ในเกมแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมานะเพราะว่าผมบอกแล้วผมสกิปโปโลนะโปโลเนี่ยเขาจะแนะนำนางเอกทีละคนทีละคนให้เรารู้จักนะแต่นี้เราจะรู้จักแบบผิวเผินเดี๋ยวเราไปเล่นรู้จักผิวเผินให้ไปตามกันเราเองนะครับอรุณสวัสดิ์โอฮายโอございますอรุณสวัสดิ์ค่ะนะครับอันนี้คืออุมินะคนนี้เป็นเหมือนกับเป็นญาติของเราอีกทีก็คือตอนที่ตัวเองเรามาที่นี่ตอนแรกเราจะเจอแค่คุณป้าของเรานะครับจะเรียกว่าป้า
ก็เรียกคุณป้านั่นแหละเพราะว่าตามศัพท์เขาคือป้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเจอก็รู้เองส่วนอุมิเนี่ยเขาคือญาติอีกคนที่โผล่มาจากไหนไม่รู้อยู่ๆก็มาอยู่ในบ้านเรานะในบ้านของคุณป้าเราซึ่งคุณป้าเราเนี่ยก็รู้จักเขานะมีแค่ตัวเอกเราที่ไม่รู้จักเขาอาหารเช้าวันนี้คืออะไรคืออาหารเช้านี้คือนะมันมีกลิ่นที่แบบแปลกๆลอยอยู่ในอากาศกลิ่นนี้มันปูเหรอคานิจาฮันเดสมันเป็นข้าวผัดปูเหรอข้าวผัดปูนะครับปูมิเนี่ยเขาทำเขาอย่างงั้นมันก็สปอยดิยาข้ามไปไม่เอาเดี๋ยวถึงเวลาวนกลับมาอีกรอบหนึ่งมันก็พูดอีกอ่ะไม่เป็นไรก็เอาไว้ให้เขามาศึกษาเองเราแค่มาเปิดคือฉันก็ชอบปูนะจริงๆยกาตาเดซฮ่างั้นก็ดีสิคือผมก็ชอบมันนะชอบกินกินแบบคือไม่ได้กินกับข้าวผัด ไม่อยากกินกับข้าวผัดว่าแต่เธอไปเอาปูจากไหนเหรอมาโตเดมูรัตตันดิสใครบางคนที่อ่าวให้มาจับปูแถวนี้ได้ด้วยเหรอแล้วผู้คนก็ให้ปูกันเป็นของขวัญนะเนี่ยเก่งนี่คูสเตอร์เรียกของขวัญมั้งตัวเล่นจะน่าดีสก์คนอื่นเนี่ยนะมันก็เหมือนของขวัญนั่นแหละอารมณ์เหมือนถ้าพูดถึงสตาร์ดิวเวลเล่หรือฮาร์เวสต์มูนอะคือเจอหน้ากันแล้วก็ให้ของเขาเพื่อแบบเป็นอาจจะจากความเอ็นดูจากความแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยน้องนายอย่างนี้คนไม่เอ็นดูก็บ้าแล้วก็ในเมื่อพวกเรามีอยู่ที่นี่ตัวหนึ่งแปลว่าเราก็ต้องจับได้ใช่ป่ะนั่นก็รีเควสต์ก็อะไรบ้าชาฮันก็นี่มอริโกมิมัสโยถ้ามีอะไรที่อยากได้ก็บอกเลยนะเดี๋ยวหนูจะใส่ลงไปในข้าวผัดให้มันต้องเป็นข้าวผัดเท่านั้นเลยใช่ไหมเนี่ยมอจิรันเดสแน่นอนผมตักข้าวผัดปูสูตรพิเศษของอุมิจังใส่ข้าวผัดรสชาติของทะเลกับปูเนี่ยแล้วก็ความนุ่มของไข่ผสมผสานรวมกันอยู่ในข้าวนี่มันข้าวผัดปูแสนอร่อยด้วยเนี่ยนี่มันอร่อยนี่นะทาคาฮาระซังว่าสกินะโมโนะโตะอาริมัสคุทาฮาระน่ะมีข้าวที่ชอบบ้างเปล่าอาหารดีว่าฟู้ดซาซามิซาซามิซาซามิเนี่ยนะไม่เคยได้ยินเหรอรู้จักแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นอกไก่แห้งใช่ป่ะอบแห้งใช่อามารีซาซามิก็สกิเตะคิโกไนโนเดะทามาโดยมาสตาคือที่นี่เขาไม่ค่อยพูดกันด้วยคำนั้นน่ะก็เลยสงสัยก็เลยแบบงงแป๊บนึงไม่ใช่ว่าเขาหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนบอกว่าชอบเจ้านั่นหรอกก็จะคือช่วงขนาดนึงเนี่ยไปนึกถึงซาซามิอ่ะมันก็ไขมันน้อยแล้วก็แบบโปรตีนสูงนะเพราะงั้นมันก็เหมาะกับพวกที่ชอบออกกายอ่ะนั่นฮะร่างกายนี่ว่ามุดเต็มไปเหมาะกับการเสริมสร้างร่างกายเยอะนะพอจะนึกออกว่าน้องเขาพูดถึงอะไรนะแต่เราก็ข้ามไปบอดี้บิลดิ้งไงถอนหายใจทำไมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะมันจะช่วยเรื่องหน้าอกเธอได้ไหมตัวเอกเรากระดานฉาดเลยยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นเลยขอโทษทีในเรื่องนี้เสน่ห์อย่างนึงนะของค่ายคีเนี่ยคือตัวเอกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่คือใครที่ได้เจอเนี่ยก็จะรักจะชอบแหละเวลาเราดูเราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกผูกพันกับตัวละครเอกนะคือถ้าเป็นเกมส่วนมากเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่อินกับตัวละครเอกเราไม่รู้ว่ามันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรหรืออะไรยังไงครับแต่ว่าค่ายคีเนี่ยเขาจะพยายามเมนเทนจำลองตัวเราตัวละครเอกให้ดูแล้วเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเรานะความหมายง่ายคือเขามีช้อยเราเลือกเยอะนะครับคือเกมนี้ยากเสือมากไม่ค่อยมีตัวเลือกให้เราเลือกแล้วมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับเนื้อเรื่องนะแต่ค่ายทีเนี่ยมักจะมีตัวเลือกที่มีผลกระทบเรื่องจริงๆนะถ้าใครเคยเล่นแคนแนดจะรู้หลังข้าวเช้าเนี่ยคุณมิจังก็ออกจากบ้านไปจอนเอาหรืออะไรจ็อกกิ้งออกไปรีบวิ่งออกจากบ้านไปเอ้ยแล้วเราจะทำอะไรดีเนี่ยงั้นตอนนี้เข้ามาที่โอเคพอคุณคิโยโกะคุระโฮวะมาดายวะนี่คนนี้คือคุณป้าของเรานะเป็นคุณป้าที่ยังสาวยังรับมือไหวจ้ะคือตัวเอกเราเนี่ย
เดิมทีก็ในจดหมายเนี่ยเขาส่งมาเพื่อจะชวนให้ตัวเองเราเนี่ยมาช่วยเขาจัดการกับห้องเก็บของนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าญาติหรือยายของตัวเองที่เราเสียนะแล้วเขาเนี่ยคุณป้าเราเนี่ยเขาก็ได้รับมรดกมาสืบทอดเป็นบ้านหลังนี้กับห้องเก็บของที่มีของอยู่เต็มไปหมดเลยครับตัวเองเราก็เลยมาที่เพื่อว่าพอคิดว่าเออเราจะมาช่วยเก็บของอะไรนี้ไงอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะว่าเขาจัดการของส่วนมากแล้วเราก็มาเที่ยวเล่นมากกว่าพูดตรงชะมัดมอสโกชิいるものといらないものを分けなきゃいけないし。ยังต้องดูขออีกหลายๆอย่างแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะเก็บอันไหนแล้วก็จะทิ้งอันไหนนะเข้าใจแล้วครับせっかくだし、鳥代島を楽しんでおいて。แล้วก็อุตส่าห์มาถึงนี่แล้วนะเธอน่าจะไปสนุกกับโทริชิโรจิมะหมายถึงเกาะนี้นะ都会と違うところがたくさんあって楽しいわよมีเรื่องน่าสนุกให้ทำเยอะแยะเลยนะในเรื่องที่แบบหาในเมืองไม่ได้อ๋อครับงั้นผมไปนะเนี่ยพอมีเสียงภาคปุ๊บมันจะมีเสียงขัดทำให้แปลยากที่ตอนแรกจะปิดแต่ก็เพราะแบบนั้นแหละคือเวลาไม่ภาคเราอ่านปุ๊บเราแปลได้เลยแต่พอมีเสียงภาคปุ๊บต้องปล่อยเขาภาคก่อนแล้วค่อยแปลไงแต่จริงๆตรงเนี้ยหลังจากตรงเนี้ยก็ปิดได้ไงเพราะว่าให้รู้ว่ามีเสียงภาคคนนะอ๋อเพราะว่าตอนแรกอ่ะเดี๋ยวจะไปคิดว่าไม่มีเสียงเกมเนี้ยมีเสียงภาคนะครับครบทุกคนเลยตัวละครเลยนะแต่ว่าเราอ่ะจะปิดนะจะขออนุญาตปิดนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้มันไม่นานเกินไปไม่งั้นถ้าฟังด้วยแล้วยังแบบว่าเล่นไปเผื่อเก็บภาคไปเนี่ยจะนานเดี๋ยวผมกดให้ฟังเสียงนะเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าเสียงของตัวละครแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นยังไงเผื่อมีคนที่สนใจนะครับเรย์ดาเรย์ดาเสียงนี้ไม่ใช่เสียงที่เขาใช้ในการฆ่าอะไรวะอะไรอ่ะโฮราまず一緒にお風呂からอันนี้ได้ใกล้เคียงฮายริอิซุอิยัตนี่ก็ได้ครับใกล้เคียงทาคาฮาราฮาอิดิซาคือเป็นเสียงที่ใช้เรียกเราเรย์ดาฮะเรย์ดาคืออะไรなんだぜ。俺の T シャツが透けてるところを想像したなこの。俺の T シャツが透けてるところを想像したなこの。いつ以来だろうな。俺に。さて変態ども。あなたおっぱいに関して造形が深いのね。実は私のブラとか洗いたいんじゃないですか。わしはこいつらに。かけたくなったのさ。ぽん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 。いやいやいや。じゃあ、レンだろ。ハイリさん、あなたのノリの良さ、嫌いではありません。おはよう、キャサリン。เปิดหน้านี้ทีเดียวมีการสปอยเกิดขึ้นเลยเนี่ย ไม่เป็นไรนิดหน่อย เธอปฏิเสธการช่วยเหลือผมอีกแล้วเธออาจจะก็แบบคิดว่านี่มันเป็นความรับผิดชอบของเธอเอาละก็มีพื้นที่หลายที่เลยที่ยังไม่ได้ไปงั้นก็ต้องไปเที่ยวเล่นอีกแล้วแหละวันนี้มีตัวเลือกมากมายนี่นะครับนี่คือฟังก์ชันใหม่ที่ Clannet ไม่มีนะในอดีตเนี่ยถ้าใครเคยเล่น Clannet นะซึ่งผมถือว่า Clannet เนี่ยคือเกมระดับเดียวกับซัมเมอร์พ็อกเก็ตเนี่ยคือเกมแบบเดียวแค่นั้นนะในอดีตเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเข้าหลุดใครสักคนเราจะต้องขวนขวายผ่านทางการตอบเนื้อเรื่องนะมันจะไม่ค่อยมีชัดเจนอะไรมากมายว่าเราจะไปหาคนนี้นะจะไปยังไงนะซึ่งซัมเมอร์พ็อกเก็ตเนี่ยเขาแก้ตรงนี้ให้นะสำหรับใครที่อยากจะสร้างความสนิทสนมกับตัวละครหรือสร้างความผูกพันตัวละครเราสามารถเลือกภาพของเขาได้เลยนะถ้าเราเจอเขาทุกครั้งเราใช้เวลากับเขาทุกครั้งคุณเข้าหลุดเขาแน่นอนแทบจะไม่มีโอกาสพลาดที่จะเข้าลุ้นของเราเลยพูดง่ายก็คือการทำให้โนเวลวิชวลโนเวลเนี่ยมีความแคชชวลเข้าถึงคนที่มาเล่นได้มากขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเลือกหมุดเพื่อที่จะเข้าไปหานางเอกที่ตัวเองชอบได้นะแต่ถ้าเป็นแบบซัมเมอร์พ็อกเก็ตเนี่ยมันคือเหมือนกับการเปิดรูปแบบใหม่ของเกมวิชวลโนเวลเลยว่าควรจะเป็นยังไงที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเนื้อเรื่องไปยังเส้นทางที่เราต้องการเกมโนเวลที่มีแบบพวกทางเลือกนางเอกแล้วนะ
ก็มันจะทำก็จะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีทางให้เราเลือกเพราะว่ามันก็คือเป็นทางเลือกที่คนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยคืออีเวนต์พิเศษซึ่งไม่มีใครอยู่ที่นี่นะคือเรามาเนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้ความเสถียรกับใครแน่นอนนะแต่ว่าครึ่งแรกของวันนี้การเลือกของเราเนี่ย2อันนี้มันจะเป็นเหมือนการการันตีว่าเราจะต้องไปทำอะไรบางอย่างซึ่งผมจะไม่เลือกละกันนะจะได้พาไปรู้จักกับนางเอกคนที่เหลือด้วยนะ2คนในคนอื่นนะหรือว่าจะไม่เข้ารูปนางเอกคือนึกว่าจะไม่ไปหานางเอกไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปหาแต่ว่าเราจะไม่ไปโฟกัสที่ใครคนนึงเพื่อที่พอครบวันเที่ยวเราจะได้กลับบ้านไม่ต้องรู้ลึกกับใครอุมิเนี่ยเขาจะเปิดโหมดการเล่นแบบโปเกมอนนะผมเรียกว่าโหมดการเล่นแบบโปเกมอนละกันถ้าเราอยากจะได้โหมดการเล่นโปเกมอนเนี่ยวันแรกเราจะต้องไปหาอุมินะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณไปหาอุมิเนี่ยคุณพลาดถึง2ทีแน่นอนว่าแค่คิดที่ดีถ้าคุณอยากจะแบบไปเที่ยวแบบมาหลายรอบแล้วเล่นหลายรอบเล่นจนเสียแล้วจบแล้วเนี่ยคุณก็มาเปิดโหมดพวกนี้ได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับนางเอกไปมากกว่านี้เราอยากจะลงหมุดแข่งการเที่ยวเล่นแล้วก็มาผมงานไปดิสเตอร์ปิงปองคือเล่นหลายรอบมากนะจนแบบว่าส่วนเทนเซนเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วมันเป็นโต๊ะปิงปองเพราะงั้นเนี่ยโหมดนี้ส่วนมากถ้าเรามาแต่ว่า Secret Base เนี่ยมันไม่ได้มาเล่นแค่ปิงปองเท่านั้นบางครั้งเราอาจจะได้พบเนื้อหาพิเศษที่เป็นเนื้อหาที่ทำให้เราชวนคิดถึงบรรยากาศแบบฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นใครที่เคยอยู่ที่นู่นนะมันไม่ได้มีแค่ปิงปองนะอย่าคิดนะว่าไอ้ซีเทนเบสมันมีแต่ปิงปองเลือกทางเลือกกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบแน่นอนเราไปนางเอกหลักก่อนแล้วกันนะเอ้ยพาทุกคนไปเยี่ยมชมนางเอกหลักไม่เอาดีกว่านางเอกหลักเดี๋ยวไว้ตอนบ่ายนะก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะไปที่เราไม่ไปนางเอกแต่เราจะมาที่คาโมมิก็คาโมมิแหละยะโฮโย่นะไฮดิอ้าวก็ไม่ได้ปิดเสียงใช่เหรอไฮดิอ้าวเมื่อกี้กดปิดแล้วนี่นาบอกจะปิดไม่ได้กดหลังสุดก็ไม่กดได้ไงเสียงลอยมาเลยยะโฮมาเลยผมหันไปนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมจะไม่อ่านละกันนะจะไม่แปลนะเพราะว่าเราจะเอ้ยแต่ก็แปลเผื่อเนาะแปลเผื่อไม่เป็นไรหรอกจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรใครบางคนกำลังเดินมาผมช้าๆนะครับเพราะกับเส้นผมที่สวยไปกระลมผมใช่ผิวหวานเส้นผมยาวๆที่ผิวสวยไปกับสายลมเธอคือคุชิมะคาโมเมะแล้วก็มีกระเป๋าสูทเคสมากับเธอมากับทุกวันโยจะได้กลับบ้านเหรอหืมอ๋อเปล่าไม่ได้กลับบ้านฮะทำไมเหรอก็เห็นเธอสะพายกระเป๋าแล้วเดินไปเดินมาลากกระเป๋าลากกระเป๋าใช่กระเป๋าลากนะสูทเคสก็พกไปไหนมาไหนด้วยตลอดทำไมอ่ะมันก็ต้องถามนะปกติคนเราเนี่ยมันไม่ควรจะแบกกระเป๋าลากกระเป๋าแบบนี้เดินไปเดินมาทั่วทั้งก่อนมาเที่ยวก่อนเนี่ยเขาก็ควรจะเอาไปไว้ในที่พักนะ มันไม่หนักเหรอไม่เท่าไหร่หรอในนั้นมันมีอะไรกันแน่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เธอจะต้องแบบจำเป็นต้องแบกมันไปทั่วไปตลอดเวลาแน่เลยแล้วก็ต้องไปขอที่แบบสามารถใส่เข้าไปในสูทเคสได้อันนี้เขาเรียกสูทเคสหรือสวีทเคสวะสูทเคสสูทเคสก็คือกระเป๋าล้อลากนั่นแหละมันคืออะไรกันนะก็บางอย่างหลายอย่างยังไงกระเป๋าสุดเท่เธอเคาะที่กระเป๋าเนี่ยหลายทีนะแล้วมันก็ก้องกระวานนิดหน่อยมันก็กล้องแบบเสียงนะก๊อกๆอะไรมาเนี่ยคงจะมีของที่เล็กมากอยู่ข้างในแน่ๆไล่ของนั่นคืออะไรล่ะก็ของทั่วไปฮะ มีเสียงดังออกมาจากกระเป๋าสูทเคส ผมถอยอะไรอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นความรักไม่ใช่หรอกผมก็เลยลองเคาะกระเป๋าสูทเคสบ้าง
แล้วก็ไม่มีการตอบรับอะไรกลับมาไม่สิเหมือนกับว่ามันสั่นนิดหน่อยมีอะไรบางอย่างที่มีชีวิตอยู่ในนี้หรือเปล่านี่สรุปในสูตรเคสไม่มีอะไรก็ได้ก็มานี่สิเอาหูมาฮะเฮ้ยแมวหน้าอย่าเป่าลมใส่สีหรือเปล่าไม่บอกหรอ น่ารำคาญจริงอย่ารำคาญสิ ปกติเนี่ยพวกตัวเอกเกมแนวจีบสาวเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำท่าทางดูร้ายเลยแต่ถ้าเป็นซีรีส์ของค่ายทีเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเอกเราก็คือคนธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ว่าตัวพระเอกคนนี้กับไอ้โฮโมยาพูดนะเป็นสายกวนเป็นสายกวนประสาทมันก็เลยทำให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีชีวิตชีวาแล้วก็ตลกเฮฮามากเลยเธอดูแบบอ่อนเพลียสุดๆเอาละงั้นก็ไปเจอกันทีหลังแล้วกันคือก็ไม่รู้นะว่าอะไรอยู่ในกระเป๋านั่นแต่ก็โชคดีนะเอ๊ะจะไปแล้วเหรอก็มีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะอย่างกินจุดเดินไปทั่วฮ่าไม่มีอะไรจะทำสิแล้วสรุปเธอทำอะไรอยู่ล่ะเที่ยวอ่ะคล้ายๆแบบนั้นแหละคือฉันเคยมาที่เกาะนี้มาแล้วนะเมื่อนานแล้วแล้วก็เลยมาเพื่อเที่ยวเล่นอีกรอบนึงอย่างนั้นเหรอประมาณอ้อเหรออ้อเหรอไอ้ที่ว่านานเนี่ยนานขนาดไหนเหรอเกินมาสายนานมากๆแล้วมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ตั้งแต่ตอนที่ฉันยังตัวประมาณกระเป๋าเนี้ยเลยนั่นมันโคตรนานจริงๆนะบางทีตอนนั้นเธออาจจะอยู่ประมาณโรงเรียนอนุบาลหรอมั้งปฐมอนุบาลมันนี่เป็นทารีสูงปฐมน่าจะโอ้โหตัวขนาดกระเป๋าก็น่าจะปฐมนะอนุบาลตัวขนาดนั้นที่ไซส์บิ๊กเลยนะนะงั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรอมั้งเขาบอกว่าไงมากๆเลยนะแล้วก็ด้วยผลบางอย่างเนี่ยก่อนนี้ก็ทำให้ฉันรู้สึกน็อตซาจิเนี่ยเสียไม่ใช่บังเอิญนะน่าจะเป็นคำอื่นนะแต่ไม่รู้ไปว่าตายแล้วช่างวันไม่กล้าไปคุ้นเคยคุ้นเคยนั้นแหมเคยมาได้ไงอ๋อไม่เคย คุ้นเคยอะไรไม่เคยไม่เคยว่ะบางทีเธออาจจะแค่ลืมมั้งแค่ลืมเหรอมันจริงเปล่าวะบ้านของคุณยายแกนมาเธอคุณย่าคุณยายได้หมดนะบ้านของคุณย่าก็อยู่ที่นี่เนี่ยนะบางทีเราอาจจะเคยมาแบบแค่จำไม่ได้เปล่าบางทีอาจจะเคยมาที่นี่มาก่อนหรือมั้งก่อนที่ผมจะโตจนจำความได้นะก่อนที่ฉันจะโตจำความได้นะนิสัยแบบมันไม่น่าที่เป็นของผมนะคือมาดูเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักฐานฟ้องชัดเจนนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยหลักฐานมันจะฟ้องชัดเจนผ่านทางเนื้อหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลอกกันไม่ได้นะพวกผมก็เลยบอกก่อนเลยไงว่าพวกผมเนี่ยเล่นจบไปแล้วนะคนที่มาเล่นตั้งแต่เริ่มเนี่ยคุณจะไม่ได้เจอแบบนี้นะประโยคการพูดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงผมก็ยังแนะนำว่าลองเล่นดูครับไม่แต่อันนี้คือมันมาแบบหลุดแรกน่าจะเป็นหลุดแรกเลยนะหลุดแรกก็ไม่เหมือนเดิมเสมอไปประโยคมีเกียรติด้วยเพราะว่าผมเล่นยังหนักมากนั่นมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แม่ของผมคงจะบอกผมแล้วแหละจริงเหรอครอบครัวของฉันไม่ค่อยเดินทางอ่ะพ่อกับแม่ก็แบบทำงานแล้วก็มันเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อที่จะแบบหาเวลาว่างจากงานจะว่าไปก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าไอ้ความคิดนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตอนที่แบบผมยังเป็นเด็กผมว่าผมอาจจะอิจฉาเพื่อนๆที่แบบได้ออกไปท่องเที่ยวแบบระยะยาวกับพ่อแม่อะไรอย่างนี้แหมงั้น
ตอนเด็กๆเธอใช้เวลาว่างตอนช่วงฤดูร้อนทำอะไรอ่ะฤดูร้อนของฉันน่ะเหรอมองท้องฟ้าไปวันๆผมเงยหน้าขึ้นมองดวงตะวันแสงดวงตะวันในขณะที่ผมพยายามที่จะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาตูทำอะไรบ้างวะตูไปสวนเล่นกับเพื่อนอ่ะฉันไปที่สวนแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็มีไปเรียนหนังสือตอนแบบเลิกเรียนด้วยแบบเป็นพวกซัมเมอร์อะไรนั่นนะครับพ่อแม่ของฉันเนี่ยก็นานๆทีก็จะพาฉันออกไปเที่ยวบ้างแหละแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ค่อยได้เนาะมันก็เป็นเรื่องทั่วไปนะแบบทำเรื่องทั่วไปฮะอย่างนี้เองแล้วเมื่อก่อนเธออยู่ที่นี่หรอแล้วมีใครที่เธอจำได้บ้างไหมแบบเมื่อก่อนที่เคยมาอยู่อะไรเงี้ยไม่ฉันไม่เคยได้อยู่ที่นี่ฉันมาที่นี่แค่เฉพาะช่วงฤดูร้อนเพราะว่าปกติฉันไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเธอมาใส่ที่นี่เลยเหรออืมก็ช่วงที่เป็นช่วงหยุดฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆมากมายจากหลายประเทศอ่ะก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อจะมาซัมเมอร์แคมป์กันพวกเขาก็จะมาอยู่ที่นี่ตลอดถ้าฤดูร้อนเลยนะฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละงั้นเธอก็คงจะมาที่นี่เพื่อจะแบบเหมือนกับว่านึกถึงความทรงจำเก่าๆบ้างอะไรงั้นสินะก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วนายมาที่ทำไมฉันเหรอช่างเป็นคำถามที่ตอบยากเกินเดี๋ยวฉันจะลองเดาดูนะโอ้ไหนดูสิเพื่อการผจญภัยไม่ไม่ใช่เหรอมันไม่มีการผจญภัยอยู่บนเกาะเล็กๆแบบนี้หรอกนะชักอยากรู้สิมันจริงไหมนะนี่ตามมาทางนี้สิมานี่มานี่เธอจะให้ผมตามไปทำไมเราจะไปไหนกันอ่ะก็อย่างที่พูดไงเราจะไปผจญภัยตอนนี้นะฮันนี่มาเร็วจะไปจนภัยเหรอมันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะก็ตามไปแล้วกันเดินลากมันไปจนภัยเลยจะว่ายน้ำพวกเราจะว่ายน้ำกันเหรอไม่ใช่ฮันนี่ฮันนี่เขาเมฟพูดแล้วก็ปีนเป็นเหมือนกับโซ่อะไรบางอย่างที่อาดัวแล้วพอเธอไปถึงข้างบนเนี่ยเธอก็น่าจะแบบปีนขึ้นไปบนหลังคาบนนี้นี่ทำอะไรแล้วเธอก็ขึ้นไปบนหลังคาก่อนที่ผมจะพูดจบส่งกระเป๋าฉันมาจะเอาไอ้นี่ขึ้นไปด้วยเหรออืมระวังด้วยผมก็เลยส่งกระเป๋านี้ขึ้นไปให้คาบงเมนแล้วกระเป๋าเนี่ยมันก็เบามากจริงด้วยขอบคุณมากขึ้นมาด้วยสิไฮริไม่รู้นะว่าเธอจะทำอะไรแต่ว่าหลังจากเห็นผู้หญิงขึ้นไปบนนั้นเนี่ยในฐานะผู้ชายผมก็ไม่สามารถที่จะเดินหนีไปได้กลับได้ผมก็เลยปีนรั้วแบบที่เข้าเมททำแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาเหมือนกันแล้วก็ตัดไปที่ภาพท้องฟ้าคือไปที่ภาพหลังคาแค่นี้แหละห้าวขึ้นมาจริงๆด้วยแหมก็มันเป็นแค่แบบลูกไม้ทางด้านดีไซน์อะไรอย่างนี้ประมาณว่าดูปุ๊บก็รู้แล้วว่าเราจะปีนมาได้ยังไงแล้วขนาดเด็กเนี่ยก็ยังปีนมาได้เลยไอ้คำว่าดีไซน์ฟอร์ของไฮรีเนี่ยจะหมายถึงว่าโรงเรียนอะเลิศเลิศนะที่ทำพื้นที่แบบให้เด็กปีนได้มันอันตรายเนี่ยก็เป็นสายตาที่เฉียบแหลมไม่เบาเอาละมาทางนี้เฮ้ยเธอลากกระเป๋าเดินไปนะแล้วก็ข้ามหลังคาไปนี่มันบ้าชัดเดี๋ยวก่อนสิมันอันตรายไม่ใช่หรอไม่เป็นไรนะมาเร็วทางนี้เราจะไปไหนกันแน่เนี่ยทางนี้ไงนี่ทางนี้ตรงนี้ทาวเมเปิดหน้าต่างครับที่ยื่นออกมาจากหลังคาไม่สิอาจจะแบบประมาณนั้นแล้วเธอก็เข้าไปข้างในนี่อยู่ๆเราเข้าไปได้หรอไม่มีไรหน้าไม่เป็นไรอันนี้เร็ว
เวอร์เฮียอาจจะหมายถึงแบบถึงแล้วครับนี่มันดูคล้ายกับห้องใต้หลังคาอะไรแบบนั้นอ่ะตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆก็เข้ามาโดนจมูกจะอธิบายยังไงดีนะแบบพวกฝุ่นแล้วก็เหมือนกับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นของสิ่งหลายๆอย่างที่แบบไม่ได้มีคนเข้ามาดูเป็นปีๆอ่ะก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แย่อะไรมากหรอกนะในพื้นที่ที่ดูแบบคับแคบเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างอย่างพวกแบบลูกโลกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ดิกชันนารีเก่าๆอะไรเงี้ยคูริออสคืออะไรไม่รู้นะมีคูริออสด้วยนะฮะอยู่บนชั้นวางแต่มันก็ไปไม่ได้หรอกมั้งเพราะนี่มันเป็นห้องเก็บของของโรงเรียนของประถมเนี่ยไม่เหมือนกับห้องเก็บของที่เคียวโกะของครูเคียวโกะเขาทำอยู่ที่นี่ดูแล้วน่าจะมีขออีกหลายอย่างเลยเนี่ยแล้วก็เลยไอนะเพราะว่ามันโสโบนะถ้าใครเคยเข้าไปในพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้นานๆห้องที่ปิดมานานเนี่ยจะมีฝุ่นบานเลยนะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของพวกห้องที่อับอะไรพวกนี้เลยยังไงก็ไอพวกฝุ่นที่เยอะขนาดนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับตัวยืนยันแหละนะว่าสมบัติอะไรก็ตามอยู่ที่นี่ยังไม่มีใครมาแตะต้องเพื่อจะหาสิ่งที่เธอมาตามหาเขาเมก็เปิดตู้เจอแล้วธงนะครับมันคือธงนั่นเองดีจังที่มันยังอยู่ที่นี่คาเมะดึงอะไรบางอย่างมาจากด้านในนะธงเหรออืมแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในที่แบบเนี้ยพวกเราสร้างมาที่นี่เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วมันก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนกับตอนที่เราไปเลยแล้วธงนี่มันคืออะไรก็เมื่อตอนช่วงที่สิ้นสุดฤดูร้อนนะพวกเราหมายถึงฉันกับเพื่อนเนี่ยปีนขึ้นมาที่นี่แล้วก็เอาธงนี้มาซ่อนไว้เพื่อจะบอกตำแหน่งแบบที่พวกเราจะกลับมารวมตัวกันในแบบเนี้ยภาพนั่นเป็นภาพแมวใช่ไหมเนี่ยแมวหนวดอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของทีมเราทีมเหรอหมายถึงแบบเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละหน้าร้อนปีนั้นอ่ะพวกเราเอาธงนี้มาแล้วก็ออกเดินทางผจญภัยไปด้วยกันแล้วพวกเราเนี่ยก็เอาwith our flag hit a secret น่าจะหมายถึงตกลงกันว่าเราจะปิดอะไรบางอย่างความลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเธอพูดแบบนั้นแล้วก็ส่งหนังสือส่งสมุดโน้ตที่ดูเก่ามาให้ผมก็เลยเปิดมันวันนี้พวกเราทำการไปอย่างเร็วผนึกความลับของก่อนนี้เอาไว้ในกล่องประมาณนั้นความลับของก่อนนี้เหรอมันคือของที่อยู่ในกล่องเหรอนี่ไงกล่องข้างหลังนี่นะใช่แต่มันโดนล็อกอยู่เนี่ยมันมีลูกกุญแจมีแม่กุญแจ4เขาเรียกอะไรวะแม่กุญแจนะเอาเป็นว่ามีแม่กุญแจ4ชิ้นนะแขวนอยู่ด้านนอกกล่องนะเราตีมันให้แตกเลยดีป่ะอย่างโหดนี่อะไรหรอเจออะไรอีกอ่ะความลับนี่มันคืออะไรกันแน่อยากรู้เหลือเกินเธอไม่ตอบนะโทษทีนะยังไงมันก็เป็นความลับเนี่ยเนาะของพวกเพื่อนๆด้วยแล้วเธอก็มองไปที่ทะเลดูนั่นสิว่าวิวดีเนาะมันท้องฟ้าแล้วไม่เห็นทะเลอยู่ไหนนะผมมองไปที่ภาพทิวทัศน์ที่อยู่ด้านนอกหน้าต่างโรงเรียนประถมเนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นมาบนสถานที่ที่สูงกว่าจุดอื่นในเกาะเพราะงั้นก็เลยทำให้เราสามารถเห็นทะเล
ก็เป็นทิวทัศน์ที่สดใสดีอ่ะผมเดินทางข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งของทะเลคาเมก็มองไปที่ทะเลเหมือนกันไม่เธออาจจะกำลังนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เกิดขึ้นในอดีตแค่เลือกคนเดียว40นาทีแล้วนะก็แล้วก็เราพูดตอนช่วงต้นเยอะขอบคุณนะที่มาด้วยกันอ่ะสนุกมากหามั้งมันจะเรียกว่ากับจนภัยไม่ได้หรอมั้งแต่ว่าพวกเราก็ปีนขึ้นไปบนรั้วที่อยู่ตรงสระว่ายน้ำแล้วก็แอบเข้าไปในห้องเก็บของของโรงเรียนประถมเพื่อจะเอาสมบัติที่เธอซ่อนไว้มาเรื่องพวกนั้นมันก็ตื่นเต้นอยู่บ้างก็คงจะเป็นการจดไฟจริงแหละผู้ฝุ่นนะผมมองไปทางเขาเองด้วยแบบความรู้สึกที่แบบปัญญาไม่ถูกคือเหมือนเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะคือผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นแค่เด็กสาวที่มีฐานะดีคนหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนเธอดูคล้ายกับคนประหลาดมากไฮริถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่ก็มาเล่นด้วยกันอีกนะแน่นอนงั้นไว้ครั้งหน้านะครั้งหน้าฉันจะพาเธอไปผจญภัยแบบอลังการกว่านี้การผจญภัยสุดอลังการเหรออืมเธอพูดแล้วก็ยกมือเป็นตัว V นะหมายถึง2นิ้วมั้งชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางแต่อันนี้คือยังไงก็เป็นมือจิ้มอยู่ที่ปากชัดอ้าวอันนี้มันเป็นภาพเขาเรียกอะไรสปรายผมตัวละครใครที่จะมานั่งทำภาพแย่เธอเนี่ยดูแบบกระตือรือร้นจริงๆนะผมก็รู้นะว่าเธออาจจะแค่แบบพูดไปอย่างนั้นเองแต่ว่าที่คำพูดพวกนั้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกสนใจมากบางทีพวกผู้ชายเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้ต่อคำว่าผจญภัยมาตั้งนานแล้วนะพอได้ยินคำว่าผจญภัยก็ไว้พบกันใหม่นะฮึ่มเฮิมอ๋อไว้พบกันนะแล้วคราวนี้ก็จากไปสูตรเคสของเธอก็กลิ้งตามหลังเธอไปนะกลิ้งตามกลิ้งเลยแล้วเธอก็หยุดเธอหันกลับมามองผมด้วยสายตาที่ดูเหมือนกับรู้สึกผิดเขาไม่ใช่นะอ้ายเหนื่อยอะไรนะก็เดินกลับบ้านแล้วก็ลากเจ้าหนี้ไปเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วทำไมไม่ทิ้งมันไว้ที่นี่แล้วจริงเหรอมันก็เป็นปัญหาอีกแหละแล้วก็นะเธอขึ้นไปนั่งอยู่บนสุดเคสนะแล้วก็แกว่งขาเล่นดันฉันหน่อยสิให้เรากลายเป็นเป๊ะไปแล้วนี่ดูหน้าพระเอกเราซะก่อนไฮลีฟหน้าอย่างเท่ผมบอกเลยก็เหมือนในนั่นแหละบอกนะโทโมยะโทโมยะก็เท่นะมันคือโทโมยะ number 2พระเอกของค่ายคีนี่ส่วนมากน่าจะหน้าเท่ๆอย่างนั้นเลยมั้งฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆนะเอาจริงเหรอพวกเราจะไปไหนกันเนี่ยไปที่อ่าวนะที่อ่าวเราจะขึ้นเรือเหรอคล้ายๆอย่างนั้นแหละสรุปเธอไม่ได้อยู่บนเกาะนี้หรอเนี่ยไม่ได้อยู่นะอาจจะอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่คำตอบนั้นมันอะไรกันนี่ไงเอาหน้าก็ไม่ได้มีอะไรไม่ใช่หรอก็คงงานมั้งก็ไม่ได้เป็นไรไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าเรื่องของทั้งกระเป๋าสูทเคสแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยดูจะแบบลึกลับพอๆกันเลยเนี่ยแล้วเขาเป็นคุณหนูนะออกไปทางคุณหนูนะถ้าเรียกคุณหนูน่าจะเรียกเธอไม่น่าเรียกนายเธออาศัยที่ไหนล่ะไฮลี่ก็อยู่ที่บ้านของคุณคาโต้ที่อยู่ในเขตแบบละแวกที่พักอ่ะตรงโน้นโอ้งั้นมันก็คนละทางกับทางนี้เลยนะสิขอโทษนะมาขอโทษตอนนี้ก็สายไปมั้งมันมีเสียงประกอบของการเข็นกระเป๋าอยู่ด้วยช่างเถอะยังไงฉันก็ว่างอ่ะเธอเนี่ยเป็นคนดีจังนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไฮดิใช่หนุ่มผู้ทะเยอทะยานนะฝ่ายกายอะไรแบบนี้คนที่บินได้ใช่หนุ่มบินได้
นั่นมันอะไรเนี่ยผมมาส่งเธอที่อ่าวโดยที่เธอก็แบบไม่ได้ลงจากสูทเคสเลยนะครับแล้วตอนนั้นเธอก็ขอบคุณผมแล้วก็เดินออกไปแล้วผมก็ต้องไปเลือกตัวเลือกต่อ โชว์นางเอกเพิ่มอีก2คนอันนี้ก็เป็นกลุ่มนางเอกนะถ้าใครได้ดูตอนคุณไปซื้อเกมนะคุณจะเห็นเลยว่านางเอกเขามีกันกี่คนครับตรงหน้าปกถึงแม้ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำภาค Reflection Blue ที่ผมไม่แน่ใจว่า Blue Reflection Reflection Blue นะที่เป็นภาคเสริมมาแล้วก็เพิ่มนางเอกเข้ามาอีก 2-3 คนแต่ว่าคนอย่างพวกเราชาวไทยเนี่ยก็คงไม่ผลขวายขนาดจะไปหามาเล่นนะเพราะว่ามันไม่มีเวอร์ชันแปลนะถ้าคุณจะแปลเนี่ยคุณต้องไปแพทเอาเองนะเขามีคนทำแปลอังกฤษให้นะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่จากออฟฟิเชียลก็เป็นการไปแพทช์เอาครับเพราะงั้นท้ายที่คือเล่นภาคนี้ให้จบก่อนครับ Reflection Boom จะเหมือนกับเป็นตัวเสริมเพื่อให้เราอะได้สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรมากขึ้นเป็นมุมมองเพิ่มเติมมันเหมือนกับภาคแห่งปาฏิหาริย์นะคือบอกว่าสรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่เกิดบนเกาะนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ภาคนั้นมันเหมือนกับภาคเฉลยเป็นการเปิดจักรวาลของ Summer Pocket ให้กว้างขึ้นอันนั้นก็เราพักไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ผลหน้าเนี่ยจะค่อยมาลงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาอันพอสมแล้วนะครับที่เราจะพักคลิปของซีรีส์เกม Summer Pocket ที่เล่นกันในวันนี้กับช่วงสตอรี่เวิร์สเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่รับชมแวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเราเนี่ยเราก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่คุณเนี่ยยังไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับก็อย่าลืม subscribe ช่องเอาไว้ด้วยเนาะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางเราเนี่ยจะอัพให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกวันเลยนะตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปต้นไปนะครับยกเว้นว่าจะมีธุระด่วนพิเศษอะไรก็จะมาแจ้งเอาไว้ตามช่องทางต่างๆใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะครับจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่กับซีรีส์ Storyverse ในวันอาทิตย์หน้านะว่าตัวเอกเราเนี่ยจะได้ไปเจอกับใครนะฮะก็มาลุ้นกันว่าพี่ๆผมเนี่ยจะนำพาทุกคนไปในเส้นทางไหนนะครับเกมแนวที่เป็นเนื้อหาพวกเลือกตัวเลือกเนี่ยผมก็จะเอาไว้อยู่ในStoryverse ส่วนหนึ่งนะที่แบบออกแนวคล้ายๆโนเวลหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องแปลเยอะแล้วตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถแปลได้มากมายขนาดนั้นเอาแล้วสุดท้ายกดออกมานี้เขาก็เห็นเดี๋ยวพี่ก็ไหนบอกจะไม่ดูไงจะกดหนีหน้าจอสปอยมาสปอยรูปภาพแทนสปอยหนักเลยคราวนี้เอาไหนๆก็ไอ้นั่นละเอาไปเป็นภาพหน้าปกเลยกันภาพนี้คนจะได้อยากดูนะโอเคผมก็จะเอาไว้ถึงเอ้ยแล้วมันจะติดมุมข้างบนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่เป็นไรนะให้เห็นความสวยงามของหน้าจอนะกับเพลงนะผมชอบเพลงตรงเริ่มตัวเริ่มมากเลยนี่นะยังไงไหนๆมันสปอยมาแล้วนะก็หลุดมาแล้วนี่นะครับคือสิ่งที่มันซ่อนไว้นะและคุณจะได้มันต่อเมื่อคุณเล่นจบจริงๆเท่านั้นนะเนื้อหาที่เป็นส่วนสำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ในพวกนี้ใครที่บังเอิญได้ดูช่องของเราเนี่ยถ้าคุณยังไม่ปลด2ตัวนี้มานะก็คืออาร์กากับพ็อกเก็ตนะครับแปลว่าคุณยังไม่จบจริงนะคุณยังไม่รู้ความเป็นจริงของเกมนี้เพราะฉะนั้นพยายามหาวิธีดึงเอาความลับตรงนี้มาให้ได้นะผมเนี่ยเล่นแบบบ้าคลั่งมากอ่ะเพราะว่าชอบมากๆเลยนะซีรีส์นี้แล้วก็แนะนำให้คนที่จะมาเล่นนะมาลองดูครับรับรองว่าทุกหลุดคุณจะประทับใจคุณจะติดใจแน่นอนค่ายของค่ายคีนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะถ้างั้นเราก็บายบายกันไว้เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ